ือไม่ติดเล่นอะไรอยู่อ่ะมือถือติดนี่ไงอ๋อได้ทำอะไรอ่ะก็เล่นมือถือเลยดีหลายเรื่องมากเลยเนี่ยดูสิเราสามารถเนี่ยนะคุยกับเพื่อนเราแป๊บนึงแล้วพอเราสั่งเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเราก็โอนเงินเลยคือเจ้ยึดติดกับแบบมือถือเกินไปไงมาข้างนอกทั้งทีบรรยากาศดีๆเจ้เอาแต่เล่นมือถืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือทำอะไรอ่ะพูดเป็นตรงๆนะปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทโฟนอะไรองค์ๆนะสมาร์ทโฟนโอเคสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือมีความสำคัญแน่ในที่คิดดูเมื่อก่อนรุ่นเราเด็กๆเนี่ยเราจะป้าป้ามารับเราก็ต้องโทร081ฮัลโหลป้าป้าอยู่ไหนแล้วโอเคกว่าจะเจอกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้แชร์โลเคชั่นเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ที่คิดดูนะนอกจากจะแชร์โลเคชั่นแล้วเมื่อกี้เนี่ยเจสั่งเสื้อไปลายๆแบบนี้เราไม่ต้องเดินซื้อให้แบบโชเล่เลยไม่ใช่เราไม่ต้องเดินให้แบบร้อนเราก็แค่กดๆแล้วก็อุ่นเงินทางนี้ได้เลยแล้วมันพอดีไซส์ได้ยังไงวัดสิวัดเองวัดเป็นเหรอเราก็ต้องรู้เบื้องต้นยอมรับว่าแบบสมาร์ทโฟนมันดีเทคโนโลยีมันดีนะแต่แบบเนี่ยเจ้เอาแต่จดจ่อแบบเนี้ยเจ้เลยลืมอะไรที่รอบข้างไปหมดคนรอบข้างบรรยากาศรอบข้างเจ้ไม่ใช่อ่ะเจ้กลายเป็นสังคมก้มหน้าเราไม่ได้ลืมคนรอบข้างแต่ที่พูดมาก็ดีนะเพราะว่าเราเคยเห็นไงบางบ้านเนี่ยเวลากินข้าวกันเนี่ยลูกก็เล่นโทรศัพท์พ่อแม่ก็เล่นโทรศัพท์ก็เหมือนแค่นั่งกินกับข้าวด้วยกันแต่ไม่ได้คุยกันเลยบ้านเราหรือเปล่าบ้านเรามีกฎอ๋อบ้านเรามีกฎเล่นโทรศัพท์ตอนกินข้าวก็คือเนี่ยคือเข้าใจเนี่ยมาดีแล้วใช่ไหมคะมันคือสังคมก้มหน้าเราไม่อยากได้แบบนี้เราก็ไม่เคยทำคือยอมรับว่าเทคโนโลยีมันดีมันย่อโลกมาทั้งใบในมือเจ้ได้แต่มันไม่สร้างความอบอุ่นเท่ากับคนที่อยู่ตรงหน้าเจ้หรอกเนี่ยตามบทอ่ะเจ้ต้องบอกว่าแบบโอ้ที่คมมากเลยอะไรเงี้ยเจ้ต้องขอโทษเราเข้าใจเราแล้วแบบเห็นความสำคัญของเราบ้างน้องคำว่าอะไรนะขอโทษโทษนะเด็กดีอะไรเด็กดีคือให้มันออกมาจากใจได้ไหมยากจังเลยอ่ะคือใช่มันสำคัญครอบครัวสำคัญมากเราก็เห็นความสำคัญอย่างเสมอเสมอเจ๊วันนี้มีอะไรมาให้เรากินมีอะไรให้ชิมหรือมีร้านอะไรอร่อยๆมาแนะนำเอาง่ายๆเลยนะวันนี้เนี่ยรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์นะครับเราจะมีเมนูอร่อยๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยติดตามชมกันให้ได้ครับบอกแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากจะมีความสุขคุณผู้ชมก็ต้องมาเข้าครัวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นของหวานแบบโมเดิร์นทีเดียวคลองแคลงมอคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบฝีมือนะโดยเราจะมีโจทย์วัตถุดิบแล้วก็ให้เอาวัตถุดิบไปทำอาหารโอ้ได้ครับตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับThank you.
วันนี้เรามีเมนูคู่คนไทยอย่างเมนูผัดไทยกุ้งแม่น้ำกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยไชโป๊หวานกุ้งแห้งและเต้าหู้เหลืองผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกค่ะใส่เส้นจันทร์ลงไปและตามด้วยน้ำผัดต่อจนเส้นนุ่มจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาละลายให้เข้ากันผัดจนน้ำตาลละลายใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีจากนั้นปิดไฟย่างกุ้งแม่น้ำจนกระทั่งเนื้อกุ้งสุกแล้วเสิร์ฟพร้อมกุ้งย่างที่เตรียมไว้รับประทานคู่กับใบกุยช่ายใบบัวบกมะนาวพริกป่นและถั่วลิสงคั่วป่นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ